ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็เดินทางไปดูผักนะครับเพราะว่าระหว่างทางผมว่ามันบรรยากาศมันสวยๆนะครับมันก็เลยถ่ายเก็บเอาไว้ฝากทุกคนนะครับชอบดูผักในกองผมไม่รู้ว่าผมจะไปเก็บผักทันหรือเปล่าครับใกล้ค่ำแล้วธรรมชาติเราไม่ได้ซื้อตัวแต่งอะไรมาด้านหลังตาเป็นสองลองขี่ไปดูก่อนนะครับว่าผักที่ผมจะเก็บว่ามันยังดีไหมแล้วก็ว่ามันจะทันไหมนะครับเพราะว่าเวลามันก็ใกล้ค่ำไปทุกทีนะครับทีนะครับยังไงนะผมก็ถ่ายรีวิวให้ทุกคนดูต่อครับครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมพามาดูสถานที่หนึ่งนะครับมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับเกิดจากการขุดนะครับมันเป็นฝีมือมนุษย์นะว่ามันก็ปกติก็มีคนมาเล่นน้ำมันบ่อยๆครับผมก็เคยมาเล่นนะตามที่อย่างนี้ตั้งอยู่ที่บ้านปุรุจีนะครับจากตรงนี้ใหญ่เล่นมากได้เลยนี่เรียกว่าหมอฟางนะครับพาไปดูด้านในนะครับเมื่อกี้ผมมาเก็บผักนะครับแต่ว่ามันมืดนะครับผมได้มานิดหนึ่งมันอยู่ในป่าผมก็เลยล้มเลิกภารกิจนะครับว่างเลยทีเดียวนะครับเป็นเลนมาร์คเลยก็ว่าได้นะครับน้ำนี่ใสนะครับใสกริบแสงแดดมันสะท้อนลงมาก็เลยดูยากสักหน่อยนะครับเมื่อกี้ที่ว่าผมยืนถ่ายมาก็จากดินเขาลูกมนว่างมาตัดI don't know.
ราอยู่ที่ตำบลโกมนะครับอำเภอเทพาครับจังหวัดสงขลาครับผมเงียบสงบดีครับถ้ามาคนเดียวนี่ผมไม่กล้าลงเล่นอะไรมากดูเงียบมากมองเวงนะจะได้ว่าเป็นสถานที่ถ้ามาเยี่ยมชมทะเลเพราะว่าแถวนี้มันก็เป็นมันอยู่ไม่ใกล้กับทะเลนะครับน้ำตกก็มีน้อยเป็นมันจะมีเขาแล้วเป็นเขาแบบเล็กๆเขามันไม่ใหญ่น้ำตกก็ไม่ค่อยจะมีหรอกนี่ก็คือที่พึ่งทะเลนะมันก็ไม่เคยแห้งหายเลยสักทีเดียวแต่ว่ามันก็มีแห้งบ้างนะครับตอนแรงแห้งมากมันจะมีเนินตรงกลางครับจะมีเป็นเนินมันโผล่มาช่วงหน้าแรงเยอะๆนะผมเคยเล่นไปถึงฝั่งโน้นนะครับช่วงหน้าแรงจัดนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มันจะมืดแล้วนะครับผมก็จบการบันทึกวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับยังไงถ้าผมมีโอกาสดีๆแล้วผมจะทำคลิปที่มันดีกว่านี้ดูดีกว่านี้พยายามหาที่ที่ว่ามันดูเป็นธรรมชาตินะครับให้ทุกคนได้ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ